แล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2563นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีมีนค่ะThe High Priestess Strength 7ดาบ2ไม้เท้า Justice The Star ทำร้านเด็กถือเหรียญค่ะสำหรับชาวมีนนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยโดดเด่นในแง่ของความมีเซนส์พิเศษหรือเป็นคนมีเสน่ห์นะชาวมีนเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีอารมณ์อ่อนไหวด้วยหรือถ้าใครทำงานเกี่ยวข้องกับพวกงานศิลปะความสวยความงามนะคะดีค่ะใครทำอาชีพพวกนี้จะดีนะคะไพ่พวกนี้หรืองานด้านแฟชั่นด้านเสื้อผ้าพวกนี้ก็ดีเสริมสวยความงามนะคะเครื่องสำอางนะงานออกแบบอย่างนี้ก็ได้ถือว่าดีมากเลยไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็เหมาะในแง่ของการถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็จะถือว่าดีมากๆสำหรับชาวมีนปักนี้นะคะสเตรนท์นะคะความสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะไพ่ใบนี้นะคะสุขภาพไม่น่าจะมีปัญหานะคะภาพผู้หญิงคอนโทรลสิงโตได้นะคะตำแหน่งการงาน7ดาบ7ดาบเนี่ยถ้ามองดีจะเป็นงานที่โดยเฉพาะงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆนี่ก็ดีหรือหุ้นหวยปล่อยกู้เนี่ยนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าดีนะคาราโอเกะผับบาร์ก็ได้หรือใครที่ทำงานกลางคืนน่ะคาราโอเกะผับบาร์ก็ดีเพราะว่าไพ่ตัวตนมีราชินีพระจันทร์ด้วยนะคะเป็นงานที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมไหวพริบเนี่ยถือว่าดีมากในตำแหน่งเดชนะคะแล้วก็ตำแหน่งสีเป็น2ไม้แปลว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ที่คุณจะเลือกทางไหนด้วยซ้ำมีโอกาสเข้ามา2ช่องทางด้วยซ้ำในเรื่องของการงานแล้วก็มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนดีนะคะในตำแหน่งมูระแปลว่าความมั่นคงค่ะจัสติกได้รับความยุติธรรมความมั่นคงนะคะในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ก็ถือว่ามั่นคงดีด้วยใครจะทำงานเกี่ยวข้องกับงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือทำงานเป็นผู้รักษากฎหมายเนี่ยถือว่าดีงานผู้ตรวจสอบบัญชีนี่ก็ถือว่าเด่นเหมือนกันนะคะในช่วงนี้งานแบบนี้ถือว่าเด่นนะคะใครมีเรื่องคดีความฟ้องร้องอะไรก็ตามที่ผ่านมารอการตัดสินอยู่อาจารย์ยังมองว่ามีโอกาสชัยชนะและสำเร็จนะคะความสำเร็จเกิดขึ้นได้สำหรับชาวมีนนะคะในตำแหน่งอุตสาหะเป็นไพ่สตาร์นะคะเป็นไพ่สตาร์แปลว่าความเหนื่อยน่าจะน้อยลงแล้วค่ะเป็นไพ่แห่งความอ่อนโยนนะคะการเติมเต็มนะคะไพ่ใบนี้ต่อไปจะดีขึ้นทำร้านนะคะอยู่ตำแหน่งมนตรีมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนช่วยเหลือแน่นอนค่ะไพ่เทพีนางฟ้าเทพีแอลิสนะคะตามตำนานไพ่ใบนี้นะคะตำแหน่งสุดท้ายเด็กถือเหรียญการเงินนะคะไอ้กิ่งอยู่ตำแหน่งปัญหาต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินต้องรู้จักใช้จ่ายนะคะต้องรู้จักเซฟรู้จักอะไรที่ควรจ่ายอะไรที่ควรประหยัดนั่นแหละค่ะถ้าเพราะว่าเขาอยู่ตำแหน่งปัญหาแต่ไม่แปลว่าการเงินขาดแคลนนะเพราะว่าอาจารย์มองตำแหน่งอื่นๆยังดีอยู่อย่างสเตรนท์เนี่ยไพ่ขึ้นโดดเด่นอยู่นะคะแทมเบอร์แลนด์สตาร์เป็นไพ่เมเจอร์นะคะพิสเทสจัสติกขึ้นมานี่ไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆขึ้นเนี่ยชาวมีนน่าจะยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินด้วยซ้ำถึงแม้ว่าการงานในตำแหน่งเดชจะเป็นเจ็ดดาบอาจารย์ไม่แปลเสียนะอาจารย์มองว่าชาวมีนคนฉลาดด้วยซ้ำรู้จักซิกแซกรู้จักหาช่องทางการทำมาหากินเพราะนั้นรายได้เงินต้องเข้ามาเพียงแค่อยู่ตำแหน่งปัญหาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญก็เลยมองว่าให้รู้จักในการใช้จ่ายได้ด้วยเหมือนกันบางครั้งอาจจะใช้จ่ายในเรื่องไม่เป็นเรื่องที่แบบเราซื้อสินค้าตัวนี้แล้วความชอบมันยังซื้ออีกซื้อมากองแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างนั้นมากกว่านะคะนี่ก็คือภาพรวมของดวงส่วนตำแหน่งความรักเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของความลังเลใจในตัวเลือกตัวช้อยอยู่ก็ได้นะคะชาวมีนเนี่ย
อาจจะชอบใครอยู่2คนแล้วชั่งน้ำหนักอยู่จะเลือกคนไหนดีก็ได้อันนี้ต้องดูดีๆก็แล้วกันนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ตัดสินใจให้นะคะเพราะมันดูภาพรวมแต่ถ้าใครรอคอยความรักที่เหมือนถูกเททูกทิ้งห่างๆไปใจเย็นๆเดี๋ยวความรักจะกลับมาได้ยังไม่ถึงขั้นเลิกนะคะขอไพ่เลขโชคลาภนะคะขอเลขโชคลาภจะได้เลขอะไรนะคะฝนกำลังตกพอดีเลยค่ะแล้งมานานแล้วค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ต่างจังหวัดนะคะมาทำสวนเกษตรนั่นแหละค่ะเลขโชคลาภมี72นะคะแล้วก็เลข79ค่ะสำหรับชาวเมียนขอให้ร่ำรวยปังๆกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ